รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้นะครับเราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่31ในเทศกาลธรรมดานะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าในปีพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ทุกวันอาทิตย์ที่เราไปวัดเนี่ยมีทั้งหมด34สัปดาห์อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่31ก็หมายความว่าเราใกล้จะจบปีพิธีกรรมมากเลยนะครับอีกเพียงแค่3สัปดาห์เราก็จะจบปีพิธีกรรมแล้วก็เริ่มรอบใหม่ปีพิธีกรรมใหม่รอบใหม่เราเริ่มเนี่ยเราเรียกว่าสัปดาห์ที่1เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพนะครับเตรียมคริสต์มาสกันอีกแล้วประสงค์จะกลับไปสวมพรสีม่วงนะครับ4สัปดาห์เตรียมคริสต์มาสเตรียมจิตใจแก้บาปรับศีลแล้วก็น่ะพอสัปดาห์ที่1ปั๊บก็เริ่มปีใหม่ของปีพิธีกรรมมาถึงสัปดาห์ที่31อาทิตย์นี้นะครับวันนี้เราไปวัดบทพระวรสารในวันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นบทพระวรสารที่สอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมปีที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้พระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมคศ2015แล้วก็จะมาจบเอาวันที่20พฤศจิกายนคศ2016นะครับเนี่ยปีนี้นะครับสัปดาห์ที่34จบปีพิธีกรรมวันนั้นน่ะพระสันตะปาปาฟรังซิสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมอีกเพียงแค่3อาทิตย์วันนี้บทพระวรสารเหมาะสมไม่ช้าเกินไปแล้วครับยังอยู่ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมก็เล่าเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นพระพักแห่งความเมตตาขององค์พระบิดาเจ้าผ่านทางพระภารกิจของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้โดยบทพระวรสารบุญลูกาเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินจากภาคเหนือลงมากรุงเยรูซาเล็มเวลาอ่านพ่อเข้าใจว่าคงจะเป็นปีที่3พระเยซูเจ้าเทศสอน3ปีคนรู้จักแล้วมีชื่อเสียงแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้คนติดตามมาเป็นจำนวนมากแล้วการที่พระองค์เสด็จจะไปกรุงเยรูซาเล็มจะต้องผ่านเมืองนึงก่อนนะครับเป็นเมืองหน้าด่านแล้วจะเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมืองนั้นชื่อเมืองเยริโคขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยริโคคนเมืองเยริโค2ข้างทางก็มาต้อนรับคนติดตามพระเยซูเจ้าก็ยังมาอีกขบวนหนึ่งทุกคนอยากจะเห็นพระเยซูเจ้าแต่ก็มีคนคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่สามารถจะเห็นพระเยซูเจ้าเพราะเขาเป็นคนตัวเตี้ยเขาเหยิงแล้วก็ยังมองไม่เห็นเขาชื่อซักเคียสแล้วซักเคียสเป็นคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีในสังคมชาวยิวนั้นเขาถือว่าเป็นคนบาปอาณาจักรโรมันตีไปทั่วแล้วก็เก็บภาษีดินแดนปาเลสไตน์เป็นเมืองขึ้นของกรุงโรมคนต้องเก็บภาษีส่งกรุงโรมแล้วคนที่ทำหน้าที่เก็บภาษีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนทรยศต่อชาติชาวยิวก็มีความเข่งในการเป็นประชากรของพระนี่แกเก็บเงินของพี่น้องเอาไปให้คนต่างชาติเป็นคนบาปซักเคียสเขาเสียใจตลอดว่าเขาเองเขาก็มีชีวิตมาเขาคงจะรู้สึกนะครับว่าอยู่ในสังคมคนอาจจะไม่ต้อนรับเขาถือว่าเขาเป็นคนบาปเขาจะทำยังไงกับชีวิตประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญมากเลยซักเคียสเขาคิดได้ว่าวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านบ้านเขาเมืองเยริโคถ้าหากว่าพระเยซูเจ้าส่งรับเขาทุกคนก็ต้องรับเขาตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ซักเคียสเก่งซักเคียสคิดได้ว่าเขาต้องหาพระเยซูเจ้าแต่เขาทำยังไงเพราะเขาตัวเตี้ยเขาเหยิงแล้วก็ยังไม่เห็นเขาตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนที่ขบวนจะมาถึงนะครับกะว่าเขาจะได้เห็นพระเยซูเจ้าแน่นอนแล้วถ้าโชคดีพระเยซูเจ้าอาจจะตรัสกับเขาบ้างขณะนั้นเองเขาก็ปีนขึ้นไปเพราะอยากให้เราพิจารณาดูนะครับคนโตแล้วไม่ใช่เด็กๆปีนบนต้นไม้อับอายขายหน้าเหมือนเด็กๆแต่ซักเคียสไม่สนใจซักเคียสเป็นที่รังเกียจของสังคมถ้าวันนี้ทำตัวเหมือนเด็กๆคนก็ยิ่งหัวเราะเยาะซักเคียสไม่สนใจ
สิ่งเดียวที่เขาต้องการในวันนี้คือเขาต้องการพบพระให้ได้พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมาเวลาเราเดินสายตาเราก็มองไปข้างหน้านะครับอาจจะในระดับสายตาแต่พอพระเยซูเจ้ามาถึงต้นไม้ที่ซักเกียตปีนอยู่บนนั้นพระเยซูเจ้าทรงแหงพระพักขึ้นไปเท่านั้นเองทุกคนก็ต้องมองขึ้นไปสองข้างทางไอ้ที่ตามพระเยซูเจ้ามาอีกพวกนึงซักเกียตคิดว่าแย่แล้วอับอายขายหน้าทุกคนจะหัวเราะกันทั้งเมืองเลยสิ่งที่เห็นคือซักเกียตอยู่บนต้นไม้แต่ที่ไหนได้พระเยซูเจ้าทรงตรัสบอกว่าซักเกียตลงมานี่วันนี้เราจะไปรับประทานอาหารที่บ้านท่านเท่านั้นเองเหมือนกับคืนทุกอย่างให้ซักเกียตหมดเลยทุกคนเงียบแล้วเราก็คิดดูนะครับเมืองเยริโคทั้งเมืองมาต้อนรับพระเยซูเจ้าสองข้างทางพระเยซูเจ้าไม่เสด็จไปบ้านใครแต่ยกเว้นไปบ้านซักเกียตแล้วไปรับประทานข้าวบ้านเขาซักเกียตดีใจมากซักเกียตกลับไปบ้านนะครับแล้วก็ขณะที่ไปที่บ้านก็เตรียมอาหารรับประทานอาหารพระเยซูเจ้าบอกว่าวันนี้เราจะมารับประทานอาหารที่บ้านท่านแต่ปรากฏว่าคนในเมืองพูดยังไงทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่าเขาไปพักบ้านคนบาปโอ้แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระพักแห่งความเมตตาของพระบิดาพระเยซูเจ้าไม่ทรงสนพระทัยว่าคนจะนินทาพระองค์ว่าไปคบคนบาปไปรับประทานอาหารบ้านคนบาปพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าซักเกียสต้องการอยากจะเริ่มชีวิตใหม่พระองค์เสด็จไปบ้านเขาเพราะฉะนั้นการที่ซักเกียสทำอย่างนี้เขาตัดสินใจถูกเพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาขณะที่รับประทานอาหารนะครับซักเกียสก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกกับพระเยซูเจ้าบอกว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้ามีเรื่องอยากจะทูลพระองค์ข้าพเจ้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งข้าพเจ้าจะนำไปแจกแก่คนจนแล้วส่วนที่สองเนี่ยถ้าข้าพเจ้าไปโกงอะไรใครมาในชีวิตที่ทำอาชีพเก็บภาษีเนี่ยข้าพเจ้าจะไปคืนให้เขา4เท่าพระเยซูเจ้าทรงตรัสตอบซักเกียสในวันนี้นะครับพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าวันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วยบุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและช่วยคนเลวทรามเสียไปให้รอดพ้นบางครั้งชีวิตคนเราเหมือนกับคล้ายๆว่าเรารู้ว่าปลายทางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงซักเกียสเขาเองก็คงอยากจะเป็นคนดีแต่ซักเกียสนี่วันนี้เขายังโชคดีเขารู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงเรารู้ว่าสวรรค์อยู่ตรงนี้ปลายทางแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงบางครั้งพ่อก็บอกผู้คนบอกว่าลูกเริ่มแบบนี้นะลูกเข้าไปกราบพระไปขอโทษพระแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางไปเองลูกต้องมีจุดเริ่มต้นลูกไปขอโทษพระเมื่อซักเกียสฉลาดซักเกียสเขามีจุดเริ่มต้นเขาต้องพบพระเยซูเจ้าถ้าพบพระเยซูเจ้าวันนี้เขาได้ครับความรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นซักเกียสจึงยอมทุกอย่างอย่างที่พ่อเล่าเสียงหัวเราะเยาะว่าเขาจะอยู่บนต้นไม้ตัวเตี้ยเป็นตัวตลกเขาไม่สนใจเพราะวันนี้เขาพบว่าเขาต้องพบพระเยซูเจ้าให้ได้นี่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านว่าพี่น้องต้องพบพระเยซูเจ้าให้ได้เพราะพระเยซูเจ้าเป็นพระที่มาเกิดในโลกนี้แล้วเผยแสดงพระพักแห่งความเมตตาของพระบิดาเจ้าบทอ่านที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือปรีชาญาณนะครับหนังสือปรีชาญาณเป็นหนังสือพูดเกี่ยวกับแนวความคิดของการที่เราจะดำเนินชีวิตบนโลกนี้จะพบพระพักพระองค์สากลจักรวาลเปรียบเสมือนฝุ่นผงบนตาชั่งเหมือนน้ำค้างยามเช้าหยดหนึ่งที่ตกบนพื้นดินแต่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคนเพราะพระองค์ทรงกระทำได้ทุกอย่างทรงมองข้ามบาปของมนุษย์เพื่อเขาจะได้เป็นทุกกลับใจพระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีอยู่ไม่ทรงรังเกียจสิ่งใดที่ทรงเนรมิตเพราะถ้าพระองค์ทรงเกียจสิ่งใดก็คงจะไม่ทรงเนรมิตสิ่งนั้นเรานำมาเชื่อมกับบทอ่านบทพระวรสารของนุมนลูกาได้เลยครับบทอ่านที่หนึ่งหนังสือปีชาญาณบทพระวรสารของนุมนลูกาสำหรับพระเป็นเจ้าแล้วโลกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลกาแล็กซี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านกาแล็กซี่ที่อยู่บนจักรวาลเปรียบเสมือนฝุ่นผงบนตาช่างคนโบราณก็ต้องการจะเปรียบเทียบว่าตาช่างสองฝั่งเนี่ยสิ่งที่จะทำให้มันเอียงมาข้างดึงได้เนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนัก
โลกจักรวาลทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งมวลเนี่ยเปรียบเหมือนฝุ่นผงบนตาจ้างคือมันไม่มีค่าอะไรเลยแล้วสำหรับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะบอกว่าโลกจักรวาลเนี่ยเปรียบเหมือนฝุ่นผงเปรียบเหมือนน้ำค้างยามเช้าหยดหนึ่งตกลงมาบนพื้นดินแล้วก็หายไปแล้วพระผู้เป็นเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานิดหน่อยก็จะเอากันเป็นเอากันตายจะเอากันจนถึงที่สุดจะเป็นจะตายแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่โลกจักรวาลทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษฝุ่นผงดินไม่มีน้ำหนักสำหรับพระองค์พระองค์เป็นพระผู้เมตตาที่ให้อภัยเราได้ดังนี้เราจึงต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเราไปเรียนแบบพระอย่าเป็นคนใจแคบเท่าเม็ดถั่วเขียวแต่จงเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกสิ่งเพราะถ้าพระองค์ไม่ทรงรักพระองค์ก็คงไม่ให้เขาเกิดมาเขามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์เราทุกคนก็คงจะต้องเรียนแบบความเมตตาเดือมีจิตใจกว้างขวางเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีครับวันศุกร์ที่30กันยายนเวลา 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียเพื่อเริ่มพระภารกิจเสด็จเยือนจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานเป็นเวลา3วันโดยมีประธานาธิบดีจอร์จีมาร์กเวลัชวิลลี่แห่งจอร์เจียถวายการต้อนรับสำหรับการเสด็จเยือนจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้เป็นการเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศอิตาลีครั้งที่16ของพระองค์เป็นการเสด็จเยือนภูมิภาคคอเคซัสต่อเนื่องจากการที่พระองค์ทรงเริ่มเสด็จเยือนอาร์เมเนียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและเสรีภาพทางศาสนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งภูมิภาคคอเคซัสและหัวใจสำคัญของการเสด็จเยือนจอร์เจียของพระองค์ครั้งนี้ก็คือความท้าทายด้านสันติภาพและเสรีภาพทางศาสนาที่ทั่วโลกประสบอยู่ทุกวันนี้เคียงคู่ไปกับการกระตุ้นชุมชนคาทอลิกที่เป็นชนส่วนน้อยในประเทศที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์สำหรับประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานนั้นเป็นประเทศที่คาทอลิกถือเป็นชนกลุ่มน้อยในจอร์เจียมีจำนวนคาทอลิกเพียง 112,000 คนจากประชากรทั้งประเทศกว่า 3,500,000 คนส่วนในอาเซอร์ไบจานมีจำนวนคาทอลิกเพียง570คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของประชากรทั้งประเทศเกือบ10ล้านคนดังนั้นพระภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระองค์ต่อมาเวลา 16:40 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จพบปะพระอัยการอีเลียที่2แห่งจอร์เจียทั้งปวงและบรรดาผู้นำพระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจียณพระราชวังพระอัยการในกรุงทบิลิซีนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของพระภารกิจเสด็จเยือนจอร์เจียวันแรกของพระองค์ในคำปราศัยระหว่างทรงพบปะพระอัยการอีเลียที่2สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมุ่งเน้นไปที่ความรักของพระคริสต์เจ้าที่เป็นดั่งพื้นฐานสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์แห่งเอกภาพระหว่างพระศาสนาจักรคาทอลิกและพระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจียส่วนในคำปราศัยระหว่างทรงพบปะบรรดาผู้นำศาสนาของพระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงการเสด็จเยือนกรุงโรมของพระอัยการอีเลียที่2ในปี1980ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนสำนักวาติกันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้พระองค์ยังตรัสถึงการเสด็จเยือนจอร์เจียของนบุญยอนปอลที่2พระสันตะปาปาเนื่องในวโรกาสปีศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศักราช2000อันเป็นปีปิติมหาการุณด้วยและการเสด็จเยือนจอร์เจียของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้ก็เป็นการเสด็จเยือนในระหว่างการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันคือในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมดังนั้นโอกาสการพบปะกันครั้งใหม่นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจียซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการเทศน์ของนบุญอันดรูและพระศาสนาจักรแห่งโรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยนบุญเปโตรผู้เป็นพี่ชายของนบุญอันดรูพระองค์ตรัสว่าน้องชายที่รักขอให้เราได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อสัมผัสกับพระกระแสเรียกอันจูงใจของพระองค์ที่จะขจัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่กีดขวางเราในการที่เราจะประกาศถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าร่วมกันจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสะท้อนถึงความรักของพระเยซูคริสต์โดยทรงมุ่งเน้นว่าเป็นดั่งรากฐานของเอกภาพในหมู่คริสตชนพระองค์ตรัสว่าแท้จริงแล้วความรักของพระเจ้ายกเราให้สูงขึ้นเพราะมันช่วยเราให้สามารถอยู่เหนือกว่าความเข้าใจผิดในอดีตที่ผ่านมาอยู่เหนือกว่าการคาดคะเนในปัจจุบันและความหวาดกลัวสำหรับอนาคต
ผู้คนชาวจอร์เจียเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความยิ่งใหญ่ของความรักนี้มาหลายศตวรรษมันเป็นความรักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามอันอมตะแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของจอร์เจียข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นมิตรแท้กับแผ่นดินนี้กับผู้คนอันเป็นที่รักของแผ่นดินนี้ผู้คนที่จะไม่มีวันลืมสิ่งงดงามที่พวกเขาได้รับมาผู้คนซึ่งมีเอกลักษณ์แห่งไมตรีจิตในวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังอย่างแท้จริงแม้จะประสบกับปัญหาความยากลำบากในการเป็นอยู่ก็ตามที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปคำปราศัยของพระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาวอนขอบรรดาวีรบุรุษผู้กล้าหาญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ของจอร์เจียพระองค์ทรงภาวนาว่าดุจดังนักบุญจอร์จผู้รู้วิธีเอาชนะความชั่วร้ายขอให้การเสนอวิงวอนแทนของท่านนักบุญนำมาซึ่งการบรรเทาต่อคริสตชนจำนวนมากที่ถูกข่มเหงใส่ร้ายกระทั่งทุกวันนี้ขอให้พวกเขาได้เข้มแข็งในปณิธานอันสูงส่งที่จะพร้อมใจกันฉันพี่น้องประกาศข่าวดีแห่งสันติภาพวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปฏิบัติพระภารกิจวันที่2ของพระองค์ในจอร์เจียด้วยการเสด็จถวายมิสซาณสนามกีฬามิเคอิลเมสคีในกรุงทบิลิซีโอกาสนี้พระองค์เสด็จดำเนินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับชาวจอร์เจียในบทเทศวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสปลอบโยนสัตบุรุษชาวจอร์เจียให้ทำตัวไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆที่อยู่ในอ้อมกอดแห่งรักของพระเจ้าและยังตรัสถึงความสำคัญของสตรีหนึ่งในทรัพย์สมบัติอันมากมายของประเทศจอร์เจียโดยทรงยกแบบอย่างของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูผู้ซึ่งเราฉลองท่านในวันนี้พระองค์ตรัสว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่ามนุษย์คนใดจะรักได้มีบรรดาคุณย่าคุณยายและคุณแม่จำนวนมากไม่หยุดยั้งที่จะปกป้องและส่งผ่านความเชื่อในจอร์เจียที่ซึ่งนักบุญนิโยได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นผู้แพร่ธรรมหญิงองค์แรกในศตวรรษที่4ในฐานะผู้เป็นแม่ท่านใช้เวลาปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองและต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงดูบุตรของเธอดังนั้นพระเจ้าพระองค์เองจะทรงรับเอาบาปและปัญหาของเราไว้ด้วยความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์เพื่อเราพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะปลอบโยนเราในเวลาที่เราต้องการและท่ามกลางความวุ่นวายที่เราประสบในชีวิตการปลอบโยนของพระองค์จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายและนำความสงบมาสู่เราและเพิ่มความชื่นชมยินดีให้เราอีกด้วยแต่เราจะต้องเปิดประตูแห่งการปลอบโยนนี้สู่พระเจ้าด้วยการอ่านพระวรสารเป็นประจำทุกวันสวดภาวนาเงียบๆอย่างสำรวมและหมั่นแก้บาปรับศีลมหาสนิทด้วยเมื่อใดที่ประตูใจของเราปิดเราก็จะคุ้นชินกับการมองโลกในแง่ร้ายผลก็คือเราจะซึมซับเอาแต่ความโศกเศร้าในห้วงลึกแห่งความปวดร้าวและโดดเดี่ยวของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลอบโยนที่ดีที่สุดของเราและเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในศีลมหาสนิทแล้วพระศาสนาจักรก็จะเป็นบ้านแห่งการปลอบโยนของเราแม้ในยามที่ต้องทนทุกข์ลำบากและไม่ได้รับการยอมรับแต่บรรดาคริสตชนก็ยังได้รับการเรียกร้องให้นำความหวังไปสู่จิตใจของผู้ที่ยอมแพ้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิตใจอันโศกเศร้าของพวกเขาและเพื่อจะนำแสงสว่างของพระเยซูคริสต์และการให้อภัยของพระองค์ไปสู่เขาการรับและการนำเอาการปลอบโยนของพระเจ้าไปให้ผู้อื่นนั้นคือภารกิจเร่งด่วนของพระศาสนาจักรเพื่อจะทำเช่นนี้ได้เราจะต้องทำตนให้เป็นเหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังที่พระเยซูเจ้าตรัสกับเราเพราะความคิดและการผ่านโลกมามากอย่างผู้ใหญ่จิตใจมักจะแข็งกระด้างไม่ค่อยจะยอมรับพระเจ้าไม่เหมือนกับจิตใจอ่อนๆน้อมถ่อมตนและไว้วางใจของเด็กเล็กๆในทำนองเดียวกันชื่อเสียงศักดิ์ศรีและความสำเร็จฝ่ายโลกนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพระเจ้าซึ่งประสงค์ให้เราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเด็กเขาไม่มีอะไรจะให้ตอบแทนแต่จะรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งกลับกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆถึงแม้เขาจะดูต่ำต้อยก็ตามแต่เขาจะมั่งคั่งสำหรับพระเจ้าในตัวเด็กๆนั้นมีหลายเรื่องที่สอนเราได้
เด็กๆแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่หลายสิ่งสำเร็จลงในบรรดาผู้ที่ไม่ต่อต้านพระองค์ผู้ที่มีความเรียบง่ายและจริงใจโดยไม่มีการตีสองหน้าเราทุกคนเป็นเด็กๆของพระบิดาเราไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าชีวิตมีอิสระในการครองตนและพึ่งพาตนเองได้แต่เราเป็นเด็กๆที่ต้องการความรักและการให้อภัยทำนองเดียวกันชุมชนคริสตชนที่ดำรงอยู่ในพระวรสารด้วยความเรียบง่ายแม้จะดูต่ำต้อยอยู่ในทีแต่ก็มีความมั่งคั่งอุดมในพระเจ้าและเป็นบุญของนายชุมพาที่ไม่ได้หลงไปกับตรรกะแห่งความสำเร็จฝ่ายโลกแต่ปกครองฝูงแกะด้วยกฎแห่งรักมีมิตรไมตรีมีการรับฟังและมีการรับใช้และช่างเป็นบุญของพระศาสนาจักรด้วยที่มิได้ยึดติดกับภาระหน้าที่และหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสรุปบทเทศของพระองค์โดยทรงยกแบบอย่างของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูอีกครั้งหนึ่งพร้อมเชิญชวนบรรดาสัตบุรุษให้อดทนกับความผิดพลาดของผู้อื่นและมีความสุขกับกิจการดีเล็กๆน้อยๆที่ได้ทำอันเป็นเมตตากิจที่เผยแสดงออกมาจากส่วนลึกของจิตใจเราวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาสถาปนานักบุญใหม่7องค์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 80,000 คนท่ามกลางธงชาติอาร์เจนตินาที่โบกสวายไปมาเนื่องจากหนึ่งในนักบุญใหม่7องค์นี้เป็นสงชาวอาร์เจนตินาคือคุณพ่อโคเซ่กาเบรียลเดลโรซาริโอโบรเชลโลหรือที่รู้จักกันดีในนามคูราโบรเชลโลท่านเป็นผู้เดินทางอันแสนไกลไปบนหลังล่อเพื่อนำคำปลอบโยนและพระวรสารแห่งความรอดของพระเยซูเจ้าไปมอบให้กับผู้ยากจนที่สุดในหมู่ผู้ยากไร้ทั้งหลายในช่วงศตวรรษที่19วันนี้จึงมีสัตบุรุษชาวอาร์เจนตินาจำนวนหนึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมาริซิโอมาครีของอาร์เจนตินาและครอบครัวเดินทางมาร่วมในพิธีสถาปนานักบุญคุณพ่อโบรเชโลด้วยส่วนนักบุญใหม่อีก6องค์นั้นเป็นสงชาวอิตาเลียน2องค์คือคุณพ่อโลดิวิโกปาโวนี่และคุณพ่ออัลฟองโซมาเรียฟาสโกคุณพ่อโลดิวิโกปาโวนี่ท่านเป็นสงชาวเมืองบริเชียในแคว้นลอมบาร์ดีทางตอนเหนือของอิตาลีผู้ก่อตั้งคณะบุตรแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนต์หรือคณะปาโวเนียนในศตวรรษที่19ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่านได้ตั้งสถาบันทางการศึกษาสำหรับคริสตชนขึ้นโดยร่วมมือกับพระดาในคณะอบรมสั่งสอนคนยากจนและผู้ที่อยู่ชายขอบสังคมรวมทั้งให้การศึกษาด้านศาสนาด้วยความเชื่อที่ว่าหากปรับปรุงสภาพทางสังคมให้ดีขึ้นก็จะสามารถปรับปรุงสภาพทางชีวิตจิตได้และหากปรับปรุงสภาพทางชีวิตจิตได้ก็จะสามารถปรับปรุงสภาพทางสังคมได้เช่นกันอีกท่านหนึ่งคือคุณพ่ออัลฟองโซมาเรียฟาสโกสงจากเมืองซาเลโนทางตอนใต้ของอิตาลีท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะภคินีแห่งนักบุญยอนบัพติสหรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามคณะซิสเตอร์บัพติสโดยมีภารกิจในการประกาศพระวรสารให้ความรู้และส่งเสริมเด็กๆและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเด็กๆที่ยากจนที่สุดเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งและมีความเสี่ยงและหลังจากการรวมกันของอิตาลีในปี1861แล้วท่านก็ให้ความใกล้ชิดกับเกษตรกรจากทางตอนใต้ของอิตาลีที่ยากจนและถูกทอดทิ้งเป็นพิเศษนักบุญใหม่อีก2องค์เป็นชาวฝรั่งเศสคือคุณพ่อซาโลโมเน่เลอเคลิร์กสงคณะลาซาร์ผู้พลีชีพเป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1792และซิสเตอร์เอลิซาเบธแห่งพระตรีเอกภาพภคินีคณะคามิไลต์แห่งรองเท้าไม้ผู้มีความลึกลับและเป็นนักเขียนด้านจิตวิญญาณเธอเสียชีวิตในปี1906ด้วยวัยเพียงแค่26ปีเธอเป็นโรคแอดดิสันซึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่20นั้นยังไม่มีวิธีการใดๆที่จะรักษาหรือบรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคนี้ได้และแม้การตายของเธอจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดก็ตามแต่เธอก็ยอมรับความทุกข์ทรมานนั้นดั่งของขวัญจากพระเจ้าด้วยความปลื้มปิติและคำพูดสุดท้ายของเธอก็คือฉันจะเป็นแสงสว่างเป็นความรักและเป็นชีวิต
นักบุญใหม่อีกหนึ่งองค์เป็นชาวสเปนคือพระคุณเจ้ามานูเอลกอนซาเลสกาเซียแห่งปาเลนเซียผู้ก่อตั้งคณะธรรมทูตศีลมหาสนิทแห่งนาซาเรตกลุ่มศิษย์ของนักบุญยอนและกลุ่มเด็กช่วยมิซาท่านมีชื่อเสียงในด้านความจงรักภักดีอันเข้มแข็งที่มีต่อศีลมหาสนิทและสิ้นใจในปี1940ส่วนอีกหนึ่งองค์เป็นบุญยราศีหนุ่มน้อยชาวเม็กซิกันวัย14ปีโคเซซันเชสเดริโอผู้พรีชีพเป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อในระหว่างการต่อสู้กับการต่อต้านศาสนาของรัฐบาลเมื่อปี1928